สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพี่น้องสบายดีไหมคะคิดถึงพี่น้องทุกท่านมากๆเลยนะคะอ้นเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานเราก็จะได้พบกันนะคะที่คริสตจักรของเราวันนี้นะคะมีพระคำพระเจ้าที่อยากจะมาหนุนน้ำใจพี่น้องร่วมกันสั้นๆนะคะอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ12ค่ะจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักเขม้นอธิษฐานสาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้ขอบพระคุณพระองค์สรรพวจนะที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดให้ชื่อของเราเดินอยู่ในน้ำไทยของพระเจ้าให้เรามีความชื่นชมยินดีไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อย่างไรก็ตามเรายังชื่นชมยินดีและขมักเขม้นอธิษฐานต่อพระพักของพระเจ้าตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนมีคนนึงนะคะชื่อว่าเจอร์มีเบอร์โรสเขียนในหนังสือ Contentment, Prosperity and God's Glory ว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามีคนมากมายไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสบายดีเลยไม่ว่าจะเป็นตอนหิวโซหรือตอนอิ่มท้องบางคนก็เป็นมนุษย์ที่ขี้หงุดหงิดเสียเหลือเกินเอาใจยากไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรียกให้อยู่ในสภาวะแบบไหนเขาก็จะทำตัวไม่น่ารักอยู่ร่ำไปบางคนมีหัวใจแห่งความไม่พอใจและจะไม่พอใจอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะเผชิญสถานการณ์อย่างไรก็ตามพี่น้องทราบไหมคะว่าทุกวันนี้มีคนมากมายในโลกที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตเขาไม่พอใจชีวิตเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้รำคาญขาดความชื่นชมยินดีและรู้สึกว่าตัวเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความทุกข์ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมคนจำนวนมากไม่รู้สึกชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตหัวข้อวันนี้นะคะอยากจะหนุนน้ำใจว่าเราจะทำชีวิตของเราอย่างไรให้มีความชื่นชมยินดีได้แม้มีความทุกข์คำเทศนาวันนี้สั้นๆนะคะยังชื่นชมยินดีแม้มีความทุกข์เมื่อพี่น้องฟังหัวข้อนี้พี่น้องสงสัยไหมคะว่าทำไมชีวิตของเรายังชื่นชมยินดีได้แม้มีความทุกข์ดูมันขัดแย้งดูย้อนแย้งกันนะคะเมื่อเรามีความทุกข์จะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะสามารถชื่นชมยินดีเป็นไปได้ยังไงที่เราจะยิ้มได้เราจะมาดูเหตุผลสั้นๆในพระคำของพระเจ้าร่วมกันมีอย่างน้อย2เหตุผลนะคะที่จะบอกพี่น้องว่าเมื่อเรามีความทุกข์เราจะชื่นชมยินดีได้อย่างไรเหตุผลแรกนะคะเราสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะความหวังของเรามีชัยชนะเหนือความทุกข์ความทุกข์มักจะทำลายความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราแต่ความหวังจะทำให้ความชื่นชมยินดีฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพี่น้องลองคิดตามนะคะว่าความทุกข์มักจะฆ่าความชื่นชมยินดีในใจเราแต่การที่เรามีความหวังขึ้นมาจะทำให้ความรู้สึกชื่นชมยินดีเนี่ยเหมือนเกิดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้พระคำของพระเจ้าก็มีข้อความที่หนุนน้ำใจเราบอกว่าความหวังที่ไม่ทำให้ผิดหวังซึ่งเราได้รับจากความรักของพระเจ้าผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทำให้ชีวิตของเราเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ได้และในความรู้สึกที่ดีการมีความหวังใจนั้นจะสามารถให้เราผ่านพ้นความทุกข์ได้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ5บอกว่าและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะการที่เรามีความชื่นชมยินดีผ่านการมีความหวังใจแม้เรามีความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความหวังที่จะทำให้มีชัยชนะต่อความรู้สึกที่มีความทุกข์เพราะว่าความหวังในแต่ละวันมันสร้างความชื่นชมยินดีอย่างประหลาดตอนนี้นะคะพี่น้องหลายท่านน่าจะมีความหวังเพราะว่าเราเริ่มได้ยินข่าวแล้วว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติในเวลาไม่นานนี้อ
อีกประมาณ1เดือนข้างหน้าพี่น้องอาจจะสามารถที่จะไปออกจากบ้านใช้ชีวิตประจำวันเริ่มที่จะไปทำงานได้บางคนเริ่มวางแผนที่จะไปหาครอบครัวที่ห่างไกลมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีข่าวแล้วว่าสถานการณ์ต่างๆในประเทศของเราน่าจะไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนเราสามารถใช้ชีวิตปกติแม้โควิดเชื้อโรคตัวนี้อาจจะไม่มาลายตายจากไป 100% และมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเรื่อยๆเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีความหวังในการดำเนินชีวิตเราสามารถคิดค้นต่อสู้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้เพราะว่าพระเจ้าประทานหัวใจแห่งการไม่ยอมแพ้ให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าวันนี้เรารู้จักพระเจ้าแล้วหรือบางคนยังไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้าแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้ในใจของมนุษย์คือการเป็นคนที่ต่อสู้และเป็นคนที่มีความหวังทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อปัญหาต่อความทุกข์ที่เราเผชิญและถ้าพี่น้องสังเกตนะคะชีวิตของเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเรามีความหวังในแต่ละวันอ้นเองก็มีความสุขเสมอนะคะเมื่อทุกวันเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราลืมตาขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้าเราสวัสดีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็หวังใจว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราวันนี้พระเจ้าจะนำชีวิตอย่างไรจะตัดอะไรด้วยสิ่งนั้นทำให้เกิดชีวิตชีวาในฝ่ายจิตวิญญาณและในจิตใจบางครั้งนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ้นรู้สึกว่าทุกปีเนี่ยอ้นจะมีเรื่องที่รอคอยประจำปีในทุกเดือนมีนาคมก็จะรอผลไม้บางชนิดนะคะที่ชอบทานมากๆและในเดือนพฤษภาคมก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่ชอบทานเป็นพิเศษด้วยถ้าเป็นเดือนอื่นนะคะอาจจะไม่มีหรือแม้มีมันก็จะไม่อร่อยรสชาติจะไม่กลมกล่อมนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆนะของการที่เรามีความหวังในชีวิตประจำวันแล้วพี่น้องล่ะคะพี่น้องมีความหวังอะไรในแต่ละวันในแต่ละวันที่ทำให้หัวใจของเราชื่นชมยินดีที่ทำให้เรายิ้มได้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าความหวังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือความทุกข์ขนาดในชีวิตประจำวันเรายังรู้สึกว่าชื่นชมยินดีได้จากเรื่องต่างๆที่เราดำเนินชีวิตไปแต่ความหวังที่สำคัญที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของเรานะคะในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ2ถึง3บอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนนั่นคือสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าหนุนน้ำใจเราไม่ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์อย่างไรตราบใดที่เรายังมีความหวังในพระเจ้าเราสามารถชื่นชมยินดีได้พี่น้องรู้ไหมว่าคนชอบทำที่มีความทุกข์ใจบ้างแต่ถ้าเขามีความหวังก็ยังดีกว่าคนอธรรมที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขดีอยู่แต่ปราศจากความหวังใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะความหวังนิรันดรที่เขาไม่มีในชีวิตของเขาพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ28บอกว่าความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่าไปและคนที่มีความหวังนะคะสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากให้เรามีสิ่งนี้เป็นพิเศษคนที่มีความหวังจะมีความพยายามบางอย่างมากเป็นพิเศษด้วยคนที่มีความหวังเขาจะมีความพยายามในการที่จะทำให้ตัวเองออกจากความทุกข์อย่างเรื่องราวหนึ่งที่น่าประทับใจนะคะสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังคุณพ่อของเขาในตอนที่เขามีอายุ13ปีนะคะเด็กคนนี้นะคะวันหนึ่งคุณพ่อก็หยิบเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อเก่าๆเอามายื่นให้กับลูกชายแล้วคุณพ่อก็ถามลูกชายว่าเสื้อตัวเนี้ยมูลค่าเท่าไหร่ลูกชายก็ตอบว่า1เหรียญครับพ่อก็บอกว่าเอาไปขายให้ได้2เหรียญลูกชายก็มองหน้างงๆแล้วก็บอกว่าคนที่ซื้อเขาเป็นไอ้โง่เท่านั้นพ่อบอกว่าทำไมไม่ลองดูล่ะลูกแล้วก็มองลูกชายด้วยสายตาที่จริงจังลูกชายก็เริ่มคิดว่าจะเอายังไงดีควรจะลองดูไหมจะทำได้ไหมที่บ้านฐานะไม่ดี
ที่บ้านมีฐานะยากจนถ้าเขาสามารถทำได้ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ของเขาได้เขาจึงตัดสินใจที่จะเชื่อฟังแล้วลองดูเสื้อตัวนั้นก็ดูเก่าแล้วเขาก็ไปซักให้มันสะอาดขึ้นขาวขึ้นที่บ้านไม่มีเตารีดพอเสื้อแห้งแล้วก็เอาไม้กระดานไปทับเพื่อให้มันเรียบขึ้นจากนั้นก็ตัดสินใจไปที่ตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็เอาไปเร่ขายใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเด็กคนนี้สามารถขายเสื้อนั้นได้ในราคา2เหรียญจริงๆเขาก็กำเหรียญ2เหรียญนั้นกลับมาที่บ้านวิ่งเอาเหรียญมาให้คุณแม่ด้วยความดีใจหลังจากนั้นนะคะเขาก็ชอบไปคุยเอาเสื้อเก่าๆแล้วก็เอาไปขายเป็นประจำเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อก็เอาเสื้อใหม่ให้เขาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยื่นเสื้อให้เขาแล้วก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ขายเสื้อตัวนี้ให้ได้ในราคา20เหรียญเขาบอกว่าเป็นไปได้ไงพ่อถ้าจะขายให้ได้2เหรียญเหมือนเดิมอ่ะเป็นไปได้แต่ถ้า20เหรียญเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมไม่ลองดูทำไมลูกไม่ลองดูมันต้องมีวิธีแน่นอนนั่นคือคำตอบของคุณพ่อและยังมองตาเขาด้วยทำให้เขารู้สึกว่าเขาลองคิดดูลองพยายามดูในที่สุดนะคะเด็กคนนี้ก็มาคิดหาวิธีในแบบฉบับของตัวเขาเองสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาเอาเสื้อตัวนั้นไปหาญาติของเขาที่มีฝีมือในการวาดรูปแล้วเขาก็ขอให้ญาติเนี่ยช่วยวาดรูปเป็ดโดนัลด์ดักน่ารักน่ารักเสริมด้วยมิกกี้เมาส์ตัวน่ารักขึ้นไปอีกตัวหนึ่งในเสื้อตัวนั้นเสร็จแล้วเขาตัดสินใจว่าวันนี้เขาจะเอาเสื้อตัวนี้ไปขายที่หน้าโรงเรียนของลูกคนมีเงินพอเขาไปวางขายได้แป๊บเดียวนะคะพี่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งก็ตัดสินใจซื้อเสื้อตัวนี้ให้กับเจ้านายตัวน้อยของเขาแถมให้ทิปอีก5เหรียญวันนั้นเขาขายเสื้อได้บวกกับทิป25เหรียญซึ่งมันมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคุณพ่อของเขาเสียอีกไม่นานหลังจากนั้นนะคะพ่อก็ยื่นเสื้ออีกตัวนึงให้กับเขาแล้วก็บอกลูกชายว่าลูกเอาเสื้อตัวเนี้ยไปขายให้ได้ในราคา200เหรียญคราวนี้เขาก็มองด้วยสายตาที่คิดว่าเอ๊ะจะทำไงเขาจะต้องคิดจะทำได้จริงไหมพยายามเอาไงดีใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งในที่สุดโอกาสก็มาถึงในช่วงเวลานั้นนะคะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ดังมากชื่อว่านางฟ้าชาลีนางเอกช่วงเวลานั้นนะคะที่เป็นผู้ที่เผยแพร่ทรงผมทรงฟาร่าที่คนนิยมไปทั่วโลกเธอมีชื่อว่าฟาร่าฟอร์เซตเธอได้เดินทางมานิวยอร์กเพื่อทำการโฆษณาหนังเรื่องนางฟ้าชาลีหลังจากงานพบสื่อมวลชนจบลงระหว่างนั้นนะคะเด็กคนนี้ก็มูดตัวไปผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปประชิดตัวนางเอกได้พอไปถึงนะคะก็ยื่นเสื้อให้กับเธอเพื่อจะขอลายเซ็นฟาร่าก็ตกใจเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อเห็นว่าเป็นเด็กก็เอ็นดูแล้วก็เซ็นให้พอได้รับเสื้อที่มีลายเซ็นแล้วเด็กคนนี้รู้สึกดีใจซาบซึ้งใจมากแล้วก็พูดกับฟาร่าว่าผมจะเอาเสื้อตัวนี้ไปขายได้ไหมฟาร่าก็ตอบว่าแน่นอนนี่มันเป็นเสื้อของหนูเต็มที่เลยในเวลานั้นเองนะคะก็มีการประมูลเสื้อตัวนี้ทันทีสุดท้ายมีพ่อค้าน้ำมันคนหนึ่งชนะการประมูลในราคา 1,200 เหรียญว้าวกลับถึงบ้านนะคะความคลื่นเคงความเฮฮาความสุขความตื้นตันเต็มแน่นทุกคนในครอบครัวคุณพ่อของเขาดีใจมากปลื้มจนน้ำตาไหลแล้วก็กอดลูกชายเอาไว้แน่นพ่อบอกว่าพ่อไม่คิดว่าลูกจะทำได้ตอนแรกตั้งใจจะให้เพื่อนเนี่ยแกล้งไปซื้อจากลูกในราคา200เหรียญไม่คิดว่าลูกจะทำได้จริงๆแล้วยังได้เงินถึง 1,200 เหรียญเยี่ยมมากๆเลยลูกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น20ปีผ่านไปชื่อของเด็กคนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเขากลายเป็นเจ้าชายแห่งวงการบาสเกตบอลชื่อว่าไมเคิลจอร์แดนไมเคิลจอร์แดนบอกว่า
ผมยอมรับความพ่ายแพ้ได้เพราะบางครั้งเราก็หนีมันไม่พ้นแต่ผมยอมรับไม่ได้ถ้าไม่ยอมแม้แต่จะพยายามนั่นคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตตลอดที่ผ่านมาพี่น้องที่รักคนเราจะพยายามทำบางอย่างเพราะเรามีความหวังเราจะพยายามทำเต็มที่เพราะเรารู้ว่าถ้าเราลงมือทำบางอย่างด้วยความหวังมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้วันนี้นะคะพระเจ้าเองก็สอนชีวิตของเราเสมอสอนให้เราเป็นคนที่มีความหวังใจเป็นคนมีความเชื่ออยู่เสมอแม้สิ่งนั้นเรามองไม่เห็นแม้สิ่งที่เราทำเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมันดูเป็นไปไม่ได้และบางเรื่องต้องใช้เวลาอดทนรอคอยแต่พระเจ้าก็ยังหนุนใจเราให้เรามีความหวังใจในพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์อย่างไรจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่เสมอไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะเจอสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะอยากหนุนใจพี่น้องให้มีความหวังมีกำลังใจมีใจขอบพระคุณพี่น้องเชื่อเถิดว่าพระเจ้าสามารถสร้างโอกาสที่2โอกาสที่3ให้กับพี่น้องได้จริงๆถ้าเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถไม่ย่อท้อพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เจอปัญหาต่างๆรุมเร้าพี่น้องอาจจะต้องสูญเสียรายได้สูญเสียเงินทองไปมากมายโควิดทำให้ธุรกิจหยุดชะงักทำให้ต้องมีหนี้เพิ่มหนี้เดิมก็ยังชำระไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องชื่นชมยินดีไว้นะคะอย่าสนใจใบไม้ที่ร่วงหล่นไปแต่อยากให้พี่น้องสนใจใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นเพราะว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วมันก็เหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นออกจากต้นแล้วก็ตายไปแต่เราควรสนใจใบไม้ที่อยู่บนต้นเพราะตราบใดก็ตามที่ต้นไม้นั้นยังมีชีวิตอยู่มันสามารถผลิใบใหม่ได้เสมอเอเมนไหมคะและประการที่2นะคะเราชื่นชมยินดีได้เพราะเรามองเห็นอนาคตที่ปราศจากความทุกข์ในข้อแรกนะคะเราชื่นชมยินดีได้เพราะว่าเรารู้ว่าความหวังของเรามีชัยชนะเหนือความทุกข์ส่วนข้อนี้สำคัญมากเช่นกันเราจะสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะเรามองเห็นอนาคตที่ปราศจากความทุกข์รออยู่ข้างหน้าในชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตของเราจะไม่สามารถชื่นชมยินดีได้สักเท่าไหร่หากเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันนี้นะคะพี่น้องบางคนเริ่มได้ข่าวว่าเงินกู้ที่เรากู้เอาไว้กับธนาคารมันมีโอกาสที่จะกู้ผ่านแน่พี่น้องสามารถนำเงินมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจดำเนินธุรกิจความชื่นชมยินดีก็จะเกิดขึ้นในใจได้อีกครั้งนึงคนเราหลายครั้งไม่สามารถชื่นชมยินดีได้หากไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในใจเราได้เมื่อเรารู้ว่าความทุกข์ของเรากำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อเราเริ่มรู้ว่าจะมีคนมาช่วยเราออกจากความทุกข์นั้นที่ผ่านมาพี่น้องคงได้ยินข่าวบ้างว่ามีดารานักร้องคู่หนึ่งนะคะที่ติดโควิดและต้องไปทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานเป็น10กว่าวันแน่นอนความรู้สึกของการที่ต้องการรับการรักษาให้หายดีความรู้สึกกลัวกังวลน่าจะเกิดขึ้นบวกกับการมีลูกเล็กๆที่น่ารัก2คนที่รออยู่ที่บ้านในความรู้สึกตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นความทุกข์นึงที่เรียกว่าทุกข์ใจร่างกายก็มีโรคภัยเข้ามาแล้วก็ยังทุกข์ในใจอีกการช่วยเหลือจากแพทย์จากพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นความช่วยเหลือที่ร่วมมือกันอย่างดีเลิศในที่สุดนะคะทั้งสองได้รับการรักษาให้หายดีทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็สะท้อนใจขอบคุณออกมาในคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะและมีการร้องเพลงขอบคุณทั้งน้ำตาด้วยอ้นฟังอ้นเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับครอบครัวนี้หรือเมื่อก่อนนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ยินข่าว13ชีวิตที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงเราทุกคนรอฟังข่าวเราเป็นคนข้างนอกที่มองเข้าไปในความมืดมิด
และแน่นอนคนที่อยู่ในความมืดมิดในถ้ำนั้น13ชีวิตตลอด17วันก็คงจะรุ้นว่าจะมีความช่วยเหลือมาถึงได้ไหมชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปความชื่นชมยินดีน่าจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการได้ยินเสียงใครที่เริ่มเข้ามาในถ้ำแห่งนั้นความดีใจความหวังความรู้สึกที่คิดว่าเกิดการช่วยเหลือเกิดขึ้นแล้ววันนั้นน่ะคือความรู้สึกที่มันจะเกิดความแตกต่างชีวิตของเรานะคะพี่น้องเมื่อเรารู้ว่ามีคนที่รักเรามีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่พร้อมจะช่วยเราเรามีพระเจ้าที่จะไม่ทอดทิ้งเราเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีได้เรารู้ว่าวันข้างหน้าจะไม่มีความทุกข์ในอนาคตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้วันนี้เราอาจจะเผชิญความทุกข์บ้างในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสั้นๆเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีก็ตามแต่อนาคตนิรันดร์พระเจ้าจะให้เราปราศจากความทุกข์ทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าชีวิตของเรายังชื่นชมยินดีได้เมื่อเรารู้ว่าการอดทนของเราในวันนี้มันจะมีผลนิรันดร์ในวันข้างหน้าพระธรรมโรมบทที่8ข้อ18บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตและในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ20ถึง21ก็บอกว่าเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกำหนดแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครๆไม่มีใครช่วงชิงเอาความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เป็นเหมือนพระสัญญาที่พระเยซูบอกชัดเจนนะคะว่าวันหนึ่งเมื่อพระองค์กลับมาเราทุกคนจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแล้วไม่มีใครที่จะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของเราได้เลยนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าวันนี้เราอาจจะมีความทุกข์แต่ระยะยาวในชีวิตของเราเราจะปราศจากความทุกข์ทั้งสิ้นพี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญความทุกข์ถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอปัญหาหนักเราตอบสนองอย่างไรเราใช้พระวจนะของพระเจ้าพระเยซูมาใช้ในการดำเนินชีวิตไหมคือการที่เรายังชื่นชมยินดีแม้เรามีความทุกข์การที่เรายังมีหัวใจอธิษฐานอดทนและรอคอยอยู่หรือเปล่ามีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเขาตั้งคำถามว่าคุณจะเป็นแครอทไข่หรือเมล็ดกาแฟหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า The Coffee BeanA simple lesson to create positive change เขากำลังบอกว่าในชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันจะมีบทเรียนที่ง่ายและสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือว่าชีวิตของเราหลายๆครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นน้ำร้อนมันเดือดมันลำบากเราอาจจะต้องไปตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดั่งน้ำร้อนที่เราจะต้องเผชิญเหมือนแรงกดดันเหมือนเป็นบททดสอบเหมือนเป็นเรื่องยากที่ทำให้เราต้องไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบถ้าเรายอมแพ้มันก็จะเปลี่ยนเราให้อ่อนแอลงเป็นคล้ายๆกับแครอทที่ไปอยู่ในน้ำร้อนจากแข็งๆเนื้อแข็งๆแล้วมันเริ่มอ่อนลงอ่อนลงชีวิตของเราใจเราอาจจะอ่อนแอลงเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกว่ามันลำบากมันมีความทุกข์หรือเราจะเป็นเหมือนไข่ที่เริ่มแข็งขึ้นใจแข็งขึ้นกระด้างขึ้นคิดแง่ลบมากขึ้นมองโลกแง่ลบมากขึ้นมองคนลบมากขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆมันทำให้เปลี่ยนตัวตนของเรากลายเป็นดั่งไข่ในน้ำร้อนหรือเราจะเลือกเป็นดั่งเมล็ดกาแฟที่เมื่อมันอยู่ในน้ำร้อนเมล็ดกาแฟนั้นมันส่งอิทธิพลตัวตนของมันออกไปเรื่อยๆส่งอิทธิพลไปเรื่อยจนกระทั่งตัวตนความเป็นเมล็ดกาแฟนั้นไปเปลี่ยนน้ำร้อนให้เป็นกาแฟด้วยนั่นคือสิ่งที่เขากำลังเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราตัวตนของเราตอบสนองอย่างไร
ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นดั่งน้ำร้อนหรือความยากลำบากในชีวิตพี่น้องอยากเป็นแบบไหนคะอยากเป็นแครอทเป็นไข่หรือเป็นเมล็ดกาแฟหรือเราจะเป็นลูกของพระเจ้าที่เข้มแข็งที่สามารถใช้ชีวิตของเราตามที่พระเจ้ามอบหมายชีวิตของเราที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในมีพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งกำลังเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดมีตัวตนอย่างพระเจ้าผู้ชอบธรรมมีตัวตนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ที่ไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์อย่างไรเรายังยิ้มได้เรายังชื่นชมยินดีได้เรายังอยากดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่ตอบสนองทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณและชื่นชมยินดีในพระเจ้าท้ายนี้นะคะอยากหนุนใจพี่น้องว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะคะเพราะว่าวันแห่งความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะจากไปพระเจ้าปรารถนาจะประทานความสุขให้กับเราทั้งวันนี้และวันข้างหน้าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรามีหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีและมีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นเราจะเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลดีๆออกไปให้ผู้อื่นเราจะเป็นผู้ที่หนุนน้ำใจผู้อื่นเป็นคนที่ไม่ท้อใจแต่หนุนใจคนอื่นได้เป็นคนที่สามารถที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้ไม่เพียงแต่รอกำลังใจเราจะเป็นคนที่ให้ปากของเราเป็นพระพรให้ใบหน้าของเรายิ้มแย้มแจ่มใสให้ใจของเราชื่นชมยินดีเพราะว่าเรามีพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในและเราจะมีกำลังเสมอนะคะสองสิ่งที่อยากฝากพี่น้องว่าเรายังชื่นชมยินดีได้แม้มีความทุกข์เพราะว่าเราให้ความหวังในพระเจ้าของเรามีชัยชนะเหนือความทุกข์ที่เกิดขึ้นและเพราะว่าเรามองเห็นอนาคตข้างหน้าที่ปราศจากความทุกข์ในชีวิตของเราอย่างแน่นอนวิวรณ์บทที่21ข้อ4บอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วนั่นคือพระคำหนุนใจสำหรับเราทุกคนในวันนี้นะคะชีวิตของเรากำลังรอคอยการกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์และระหว่างรอคอยโลกนี้เป็นดั่งโรงเรียนเป็นดั่งสนามสอบเป็นสิ่งที่กำลังเจียรนัยชีวิตของเราให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นและวันนี้อยากให้พี่น้องดำเนินชีวิตในทุกสถานการณ์ในน้ำร้อนที่พี่น้องเจอในความยากลำบากทั้งหลายพี่น้องจะเป็นคนที่สามารถยืนหยัดในทางของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีตลอดไปค่ะและสำหรับพี่น้องที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้านะคะอยากให้พี่น้องได้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถ้าพี่น้องอยากรับกำลังอยากที่จะได้รับแรงบันดาลใจอยากได้รับความรอดได้รับพลังและการไถ่โทษความบาปองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักท่านสามารถที่จะช่วยท่านในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปนะคะและสำหรับพี่น้องคริสเตียนทุกท่านวันนี้พี่น้องมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจเป็นพิเศษอยากให้พี่น้องได้ทูลความในใจของพี่น้องกับพระเจ้าและพี่น้องขอกำลังจากพระองค์ขอความชื่นชมยินดีกับพระองค์เพื่อเราจะเป็นผู้ที่ทั้งภายนอกและภายในเราเข้มแข็งทั้งสองด้านทั้งร่างกายทั้งจิตใจและที่สำคัญจิตวิญญาณที่จะคงอยู่นิรันดร์เราจะจับมือกันเคียงข้างกันเดินไปด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีตลอดไปค่ะช่วงนี้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างแห่งการชื่นชมยินดีในความทุกข์เสมอองค์พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบที่พระองค์ทรงเผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความมั่นคงด้วยความหนักแน่นด้วยการเชื่อฟังและการยืนหยัดในทุกสิ่งที่ดีและชอบธรรมแต่พระองค์ยังมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าขอความชื่นชมยินดีนั้นจะหลั่งไหลมาสู่จิตใจของพี่น้องทุกคนสู่ชีวิตของเราทุกคนในเวลานี้ทุกท่านที่ดูคำเทศนานี้ขอพระเจ้าประทานกำลังและความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันหมดไปเหมือนผู้ที่จะได้รับน้ำชโลมใจไห
ไหลหลั่งมาสู่จิตใจที่จะไม่เหือดแห้งเลยและจะมีความหวังอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตขอพระองค์อวยพระพรด้วยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ